กราบถวายความเคารพพระเทรานุเทระครูบาสังฆะที่เคารพอย่างสูงทุกรูปเจริญสุขสวัสดีสาธุชนท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่านสำหรับสาธุชนท่านผู้ฟังที่ให้เกียรติรับฟังรายการธรรมาภิวัตอันเป็นรายการวิทยุเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมรายการนี้รับผิดชอบโดยอาตมาภาพพระสาธิตชีระปัญโยผู้อำนวยการสถาบันธรรมาภิวัตสถาบันเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมตั้งอยู่ณที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตบ้านศพเตินตำบลศพปาดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางรายการนี้ออกอากาศทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.เมื่อเช้าผ่านทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง FM 106.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาหลายคลื่นหลายสถานีหลายจังหวัดสถานีวิทยุวัดสายหินและออกอากาศผ่านทาง Facebook Live ซึ่งเป็นไลฟ์สดของท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมของทางวัดสายหินโดยท่านอาจารย์พระครูสมุวิศวะวิศวัตวรกิจโจตลอดจนถึงรายการนี้บันทึกเทปเอาไปออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ Radio Network FM 99.50 MHz ทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ไม่เจ้าเป็นต้นไปแล้วก็เอาไปออกผ่านทางเพจ Facebook ของสถาบันธรรมาภิวัตซึ่งช่องทางสุดท้ายต่างหลังนี้ท่านผู้ฟังสามารถไปติดตามรับฟังย้อนหลังไป copy link ไปคัดลอก link ส่งแชร์เอาไปเฮ้อกับญาติธรรมทั้งหลายเฮ้อได้ยินได้ฟังกันได้แถมตวยท่านผู้ฟังวันนี้เฮาปะกันในบรรยากาศอึมครึมเตอำเภอแม่เมาะนะจังหวัดลำปางณห้วงเวลานี้นั้นอากาศค่อนข้างที่จะอึมครึมแดดบ่มีมาตั้งแต่เจ้าแล้วนะฮะอาจจะเป็นฝนเป็นลมหรืออาจจะลมหนาวจากจีนพัดเข้ามาก็อาจจะเป็นไปได้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังอยู่ทุกผู้ทุกคนด้วยความเป็นห่วงเป็นใยของรายการธรรมาภิวัตขอให้ท่านผู้ฟังนั้นดูแลสุขภาพตุ้มผ้าหนาหนาไว้หนาผ้าปันคอเสื้อกันหนาวหมวกถุงเท้ารองเท้าโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะมีถุงมือตัวนะเพื่อป้องกันความเหน็บหนาวแล้วก็ในช่วงนี้นั้น สิ่งหนึ่งที่จะตัวมาก็คืออัคคีภัยภัยที่เกิดจากการจุดเตียนละไว้นะเพราะว่าช่วงนี้ใกล้ช่วงเทศกาลลอยกระทงนะแฮม2วันวันที่27ที่จะถึงนี้นะฮะท่านที่อยู่บ้านอยู่จองหรือว่าจะออกจากบ้านจากจองต้องผ่อฟืนไฟเรียบร้อยนะบ่เฮ้อเป็นปัญหาต่อเฮาในภายหลังได้แฮมนะฮะท่านผู้ฟังในช่วงวันเสาร์ที่แล้วหรือว่าวันเสาร์ก่อนๆได้อูได้เอ่ยกันถึงเรื่องลอยกระทงคือท่านผู้ฟังได้เข้าใจถึงสาระสำคัญของการลอยกระทงแบบพุทธนะเนี่ยอย่างถึงเอามาย้ำกันเพราะว่าเฮานั้นสมาทานความเป็นพุทธโลกพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิเอาพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้ามาเป็นที่เปิ้งเป็นที่ระลึกนะเพราะฉะนั้นเวลาเฮาเนี่ยไอ้อย่างใดเนี่ยก็ฮือมันเป็นไปตามหลักหรือเป็นไปตามกระบวนการของพุทธบ่เอาผีบ่เอาพราหมณ์นะบ่เอาอันอื่นๆวัฒนธรรมประเพณีที่มันนอกเหนือจากพุทธนั้นเข้ามาสูญเข้ามาใส่นะและแหมเรื่องนึงท่านผู้ฟังในวันที่27นี้ก็เป็นอันสิ้นสุดฤดูกาลกฐินทานในการทอดกฐินของหมู่เฮาทั้งหลายวันนี้ที่วัดบรรพตสถิตตำบลพระบาทอำเภอเมืองจังหวัดลำปางนะก็มีการทอดกฐินท่านใดที่ติดตามรับฟังอยู่ใกล้แถวนั้นก็ไปห่วมกินห่วมทานกันได้ที่วัดบรรพตสถิตอำเภอเมืองลำปางนะฮะท่าน
ท่านผู้ฟังวันนี้อาจจะอู้เอ่ยเกริ่นไว้เหี้ยก่อนถึงงานที่จะเกิดขึ้นนะประมาณแห่ง1เดือนก็คืองานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะเริ่มต้นด้วยศีลส่งท้ายด้วยติดศีลเริ่มต้นด้วยธรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปี2566ถึง2567ซึ่งที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตรบ้านศพเตินตำบลศพปาดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางจัดมาทุกปีปีหนึ่งก็จะมีคนอยู่ประมาณ 2-300 กว่าคนมาร่วมการร่วมงานเหมือนกันปีนี้ท่านผู้ฟังในห่วงระยะเวลา1เดือนในการระดมทุนนะทุนนี้ที่ระดมนี้เอาไปเนี่ยอย่างห้องอันแรกเอาไปเนี่ยกับเข้าเอาไปเนี่ยอาหารเลี้ยงคนที่มาร่วมงานในภาคกลางคืน1ทุ่มนะ1ทุ่มครึ่งนะฮะก็มีการเลี้ยงข้าวปีนี้เป็นเกี๊ยวนะเป็นเกี๊ยวน้ำนะฮะเอามาเลี้ยงท่านที่มาร่วมงานอันนี้อันแรกอันที่สองนะเป็นน้ำปานะเป็นน้ำนมตัวเหลืองนะเป็นโอวัลตินกาแฟเอามาเลี้ยงญาติโยมนะฮะอันที่สองอันที่สามเป็นรางวัลนะเป็นของขวัญรางวัลปีแล้วแจกตู้เย็นท่านผู้ฟังหม้อหุงข้าวพัดลมรถจักรยานยนต์น้ำมันพืชน้ำปูน้ำปลานะอันกาต้มน้ำเตารีดนะแล้วก็ผ้าห่มเอ่ยอย่างเอ่ยก็หลายหมื่นนะฮะในปีที่แล้วแจกกันไปเป็นการสมนาคุณนะเป็น CSR คืนกำไรให้กับลูกค้าเพราะว่าตลอดระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาญาติโยมมาห่วมกินห่วมตานงานนั่นงานนี้มาช่วยกันคนละไม้ละมือนะก็ระลึกนึกถึงโยมก็เป็นปฏิกระนะครับโยมนะฮะในส่วนเนี้ยก็เอามาเป็นอันของขวัญรางวัลนะเอามาแจกญาติโยมผู้มาห่วมกินห่วมตานกันนะฮะในวันดังกล่าวนะฮะเพราะฉะนั้นเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังอยู่เนอะมาห่วมกันห่วมอันแรกก็คือมาห่วมงานกันก่อนเลยงานจะเริ่มวันที่31ธันวาคมนะเวลาประมาณ1ทุ่มตรงนะแต่ว่าเฮามาสัก6โมงไม่แรงวันที่31ธันวามา6โมงไม่แรงนะทำกิจกรรมมีกิจกรรมหลากหลายนะท่านผู้ฟังเนอะบอกว่าจะเป็นกิจกรรมไหว้พระรับศีลฟังธรรมกิจกรรมตอบปัญหาธรรมะนะตักบาตรกิเลสทอดพระป่าความดีนะตลอดจนถึงจับรางวัลแจกรางวัลแล้วก็แลกของขวัญมีอวยพรอวยชัยกันปีใหม่และมัดมือฮือกันและกันประมาณเที่ยงคืนของวันที่31ธันวาคมก็เป็นอันสิ้นสุดกิจกรรมนะมีสวดมนต์ตวยนะฮะแล้วก็วันที่1มกราคม2567นั้นเวลา2ทุ่มตรงเป็นต้นไปไอ้บ่ใจขออภัยวันที่1มกราคมเวลา8โมงไม่เจ้าเป็นต้นไปก็จะมีการตักบาตรไหว้พระรับศีลรับฟังธรรมโอวาทในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะฮะเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังท่านใดจะมานอนมาพักณที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตรนะมาได้เลยเพราะว่ามีที่นอนมีที่พักฮึนะฮะทั้งผู้ชายผู้หญิงหรือท่านใดจะมาร่วมงานแล้วกับก็ได้เที่ยงคืนตลอดจนถึงมาร่วมกันในภาคเช้าของวันที่1มกราคมเวลา8โมงไม่เจ้าก็ได้นะณที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตรบ้านศพเถินตำบลศพปาดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางในงานเปิ้นมีสโลแกนด้วยท่านผู้ฟังว่าเริ่มต้นดีนะโชคดีตลอดปีตลอดไปนะฮะคือถ้าเฮาตั้งเก้าดีเนี่ยจดกระดุมถูกหูมันเนี่ยมันก็ไปตั้งหน้าได้คล่องไปตั้งหน้าได้ดีบกองเริ่มต้นปีใหม่มาเมาหากโอ้อะเป็นเมาหัวเมาเก้าเป็นวุ่นวายเข้าของเฮียเบอร์นะภาษาคนเมืองคนขี้เหล้าคนห้องว่าขี้หาเฮียเบอร์นี่นะชีวิตหลังจากนั้นไปมันก็จะหาดีได้ยากเพราะมันเริ่มต้นบ่ดีโลกเพราะฉะนั้นเริ่มต้นดีนะชีวิตดีตลอดปีตลอดไปนะเจริญท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่มาร่วมบุญกัน2บุญบุญแรกก็คือแ
จิญห่วมงานส่งท้ายด้วยศีลเริ่มต้นด้วยธรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2566ถึง2567โดยเริ่มตั้งแต่วันที่31ธันวาคม2566 6โมงแม่แรงจนถึงเที่ยงคืนนะฮะวันที่1มกราคม2567ก็เริ่มตักบาตรเมื่อเช้า8โมงนะเป็นอันที่สิ้นสุดส่วนท่านใดจะเอารางวัลจะมาร่วมสนับสนุนกับข้าวกับปลาอาหารน้ำปานะของรางวัลที่จะเอามาแจกญาติโยมก็เรียนเชิญสามารถร่วมสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมอันเป็นมหากุศลได้ที่บัญชีที่พักสงฆ์สถาบันธรรมภิวัตรเป็นธนาคารกรุงไทยสาขาประตูชัยหมายเลขบัญชี5360755318เป็นธนาคารกรุงไทยสาขาประตูใจเจอบัญชีที่พักสงฆ์สถาบันธรรมภิวัตรหมายเลขบัญชี5360755318อันนี้เป็นบุญหนึ่งที่จวนญาติโยมได้มาร่วมบุญกันจวนญาติโยมได้มาทำแล้วก็ได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันตัวนะฮะเอาละท่านผู้ฟังวันนี้เข้ามาสู่เนื้อหาสาระของธรรมะในวันนี้เฮาปะกันอาทิตย์ละ2วันวันอังคารนั้นเป็นช่วงเวลาตี5จนถึง7โมงแม่เจ้านะวันเสาร์นั้นเป็นช่วงเวลา8โมงถึง9โมงนะฮะในช่วงนี้ก็เป็นห่วงเป็นใยสุขภาพของผู้สูงวัยก็เลยไปเสาะบทความท่านผู้ฟังของคุณหมอนะเปิ้นบอกว่าสุขภาพดี7ประการสำหรับผู้สูงวัยเริ่มต้นที่ตัวท่านเองสุขภาพดี7ประการสำหรับผู้สูงวัยเริ่มต้นที่ตัวท่านเองบทความนี้เป็นบทความของอาจารย์หมอนะนายแพทย์เก่งพงตั้งอรุณสันติเป็นอายุรแพทย์ประจำโรงพยาบาลผู้สูงอายุผู้ชำนาญงานเนิร์สซิ่งแคร์ผู้สูงอายุหรือว่าผู้สูงวัยเพื่อนมีประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุที่มาพักที่โรงพยาบาลมารักษาหรือศูนย์ต่างๆที่ให้ผู้สูงอายุไปพักเพราะฉะนั้นเปิ้นก็มีองค์ความรู้แล้วก็เปิ้นสรุปถอดบทเรียนออกมาว่าผู้สูงอายุจะมีสุขภาพดี7ประการเนี่ยผู้สูงอายุนั่นจะต้องเริ่มต้นที่ตัวเก่าทีนี้ท่านผู้ฟังเท่าที่เวลาเหลืออยู่นี้แล้วก็ในช่วงท้ายรายการจะเปิดสายให้ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านได้โทรเข้ามาร่วมบุญร่วมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันเนี่ยเฮามาพอแต่ละอย่างแต่ละอย่างของเปิ้นพ่องนะฮะมันมี7อย่างท่านผู้ฟังสุขภาพดีอันดับแรกของผู้สูงอายุเปิ้นบอกว่าสุขภาพสังคมดีนะผู้สูงอายุเนี่ยจะต้องปะจะต้องพบกับเพื่อนกับฝูงกับญาติหรือว่าทำกิจกรรมต่างๆเฮือดีเฮือได้เพราะอย่างเพราะว่ามันสามารถลดภาวะซึมเศร้าลดภาวะซึมเศร้านำไปสู่การฆ่าตัวตายได้ลดการฆ่าตัวตายลงสำหรับผู้สูงอายุเดี๋ยวเรื่องนี้เรามาขยายกันแฮมสักหน่อยหนึ่งนะฮะอันนี้อันแรกเนาะสุขภาพดีอันดับแรกสุขภาพดีอันดับสองสำหรับผู้สูงอายุคือสุขภาพกายดีนะร่างกายของผู้สูงอายุเนี่ยหลั่งสารแห่งความสุขนะเมื่อออกกำลังกายการออกกำลังกายสม่ำเสมอก็จะทำให้เกิดความสุขอย่างหนึ่งนะสารเคมีที่มันเปลี่ยนสารแห่งความสุขก็จะหลั่งออกมานะฮะให้เฮานั้นมีความสุขอันนี้เป็นสุขภาพดีที่สองคือสุขภาพกายดีสุขภาพดีที่สามสำหรับผู้สูงอายุก็คือสุขภาพสติปัญญาดีท่านผู้ฟังยังใดก็คือผู้สูงอายุเนี่ยจะต้องรับสมองเพื่อมันคมอยู่เสมอใช้สมองกึดเรื่องต่างๆหรือการเล่นเกมรับสมองป้องกันภาวะสมองเสื่อมได้นะคือถ้าฝึกคิดฝึกเล่นเกมที่มันใช้ความคิดในระดับที่มันเหมาะสมนะบ่ใช่คิดนักล้ำไปจนทำให้เส้นเลือดในสมองแตกความดัน
ขึ้นบึดบึดเต็มใจนะนะฮะต้องมันฝึกอย่างเงี้ยในระดับที่มันเหมาะสมก็อย่าทำเมื่อเฮานั้นนะโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะเป็นคนที่มีสุขภาพสติปัญญาดีนะอันที่สี่สุขภาพอารมณ์ดีผู้สูงอายุนั้นจะต้องคิดบวกไว้เสมอคิดในแง่บวกคิดในแง่ดีคิดในเชิงสร้างสรรค์แล้วสิ่งดีๆต่างๆมันก็จะโตยเข้ามาเองนะฮะอันนี้คือด้านที่สี่ด้านที่ห้าด้านสุขภาพงานดีคือการที่ผู้สูงอายุได้ทำงานหลังเกษียณหรือทำอะไรอย่างเพื่อผู้อื่นมันก็เป็นความสุขที่ยั่งยืนท่านจะเห็นคุณค่าในตัวเองนะเสร็จแล้วก็ใจจะมีความสุขอันนี้แต่เดี๋ยวเรามาขยายกันนะฮะก็ต้องมีสุขภาพงานดีหลายคนเกษียณงานออกมาแล้วแต่บอกเกษียณในเรื่องของการสร้างสรรค์สังคมนะทำงานรับจ้างเป็นข้าราชการเป็นพนักงานบริษัทเป็นเจ้าให้เจ้านาปอกก้าแม่ขายเป็นคนใช้แรงงานเป็นเศรษฐีมีเงินมีทองหลังจากที่ทำงานมาแล้วนะหลายปีอายุ60 61ก็เกษียณเมื่อเกษียณมาแล้วหลายคนเกษียณก็อายุแต่งานสร้างสรรค์สังคมหลากหลายช่องทางที่จะฮื้อทำมั้งกับบกเกษียณ นะอันนี้คือสุขภาพงานดีนะฮะอันที่6สุขภาพการเงินดีโอ้นี่ก็สำคัญเนอะถ้าสูงอายุยิ่งสูงอายุแล้วบ่มีทรัพย์สินเงินทองหรือว่าบ่มีของดีอะไรอย่างเลยเนี่ยไว้จูงใจให้ลูกหลานมาพอมากอยมันก็เหมือนหน้าเนี้ยเหมือนกับคอนบ่มีเฮ็ดซึ่งหน้านี้เฮ็ดลมออกนักขอนปัญจบินเนี่ยนะเจ้าบ้านปะเล่าขวัญเล่ากันแต่ว่านี้ก็อาแกงมาถวายมาทำบุญนะกันนักหลายผู้หลายคนก็ถามว่าง้ออย่างใดเนี่ยเนาะก็เฮ็ดลมมันออกนักนะฮะก็เหมือนกันว่าถ้าผู้สูงอายุมีทรัพย์สินเงินทองหรือว่ามีข้อดีอู้จ่าดีมีน้ำใจถึงแม้ว่าจะบ่มีเงินทองอะไรอย่างต่างๆก็ตามเด้อมันก็ถือว่าเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณค่านะเพราะว่าเงินมันจำเป็นสำหรับชีวิตมีไว้ป้องก็ดีแต่ว่ามันจะมีได้ก็ต่อเมื่อเรามีสุขภาพการเงินที่ดีนะฮะท้ายที่สุดท่านผู้ฟังมีจิตวิญญาณดีก็คือหาเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจฝึกบริหารจิตใจให้มีความสงบให้มีความนิ่งโดยเฉพาะพุทธศาสนาสังเกตว่าส่วนใหญ่คนเฒ่าก็จะเข้าวัดทำบุญกินตานกันนะฮะอันนี้คือ7อย่างไม่ว่าจะเป็นสุขภาพสังคมดีสุขภาพกายดีสุขภาพสติปัญญาดีสุขภาพอารมณ์ดีสุขภาพงานดีสุขภาพการเงินดีและท้ายที่สุดคือสุขภาพจิตวิญญาณดีมีอยู่7อย่างสุขภาพดี7ประการนี้ผู้สูงวัยนะสามารถทำได้เริ่มต้นที่ตัวเก่าเฮาลองมาพอรายละเอียดแต่ละข้อแต่ละข้อนะฮะในตัดนี้เนี่ยคุณหมอเพิ่นบอกว่าปัจจุบันเนี้ยอายุไขเฉลี่ยของคนเฮามากขึ้นเรื่อยๆเนื่องด้วยโลกนั้นมันมีความเจริญมากขึ้นทั้งเทคโนโลยีรวมถึงวิวัฒนาการทางการแพทย์ที่ดีขึ้นเรื่อยๆแน่นอนว่าเมื่อคนเฮามีอายุไขนักขึ้นเนี่ยเฮาก็จะมีช่วงที่อยู่ในวัยผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นตามไปตัวฮ้องได้ว่าบางท่านใช้เวลาอยู่ในช่วงสูงวัยเกือบค่อนของชีวิตเลยทีเดียวดังนั้นหมอเปิ้นก็บอกว่าการที่จะใช้ชีวิตในวัยสูงอายุมีสุขภาพดีนั้นสำคัญมากๆเลยทีเดียวเพราะอย่างเพราะว่าในผู้สูงวัยนั้นน่ะบ่ใช่แค่เพียงภาวะปราศจากโรคการกินข้าวได้เต่าอันแต่ความจริงแล้วเนี่ยสุขภาพดีเนี่ยของผู้สูงอายุนั้นเนี่ยมันมีแง่มุมหลากหลายมันมีแง่มุมซุบขุมลุ่มลึกหลายแขนงนะอันเปิ้นก็เลยแนะนำแง่มุมที่เป็นสุขภาพดีของผู้สูงวัยเคสประการที่ว่าตะกี้ท่านผู้ฟังเฮามาลงรายละเอียดกันสักหน่อยอ่า
อันแรกสุขภาพสังคมดีท่านผู้ฟังผู้สูงวัยเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเหินห่างออกจากสังคมซึ่งสิ่งนั้นจะนำมาซึ่งภาวะซึมเศร้าหมอเปิ้ลกับเกิดว่าผู้สูงวัยควรได้ออกไปพบปะกับเพื่อนกับฝูงกับญาติหรือว่าทำกิจกรรมต่างๆที่ท่านสนใจความสุขที่เกิดจากการเข้าสังคมความสุขจากเพื่อนฝูงนั่นเองเนี่ยจะยั่งคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยนั้นดีขึ้นอันนี้เป็นเรื่องจริงยืนยันได้อย่างตำบลซบปาดเนี่ยในรอบ6ปีที่ผ่านมานะก่อนจะถึง6ปีอะนะฮะที่ผ่านมาเนี่ย60ก็แล้วกันนะปี60เนี่ยก่อนหน้าปี60ผู้สูงอายุในตำบลซบปาดฆ่าตัวตายหนักที่สุดเป็นอันดับ1ของอำเภอสาเหตุที่ฆ่าตัวตายเพราะเกิดจากภาวะโรคซึมเศร้าแล้วก็ภาวะที่ตัวเองเป็นโรคต่างๆนะคือโรคชรากันแล้วกันบ่สามารถที่จะช่วยเหลืออะไรอย่างตัวเองได้นักบกคร่องเหมือนวัยหนุ่มนะมองว่าตัวเองเป็นภาระรู้สึกว่าตัวเองนั้นบ่มีคุณค่าบ่มีความหมายก็เลยฆ่าตัวตายมันก็เป็นกระแสง่ายพอสมควรในระดับตำบลนะคุณหมอผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซบปาดเปิ้นก็มาปรึกษาอาตมาภาพทางองค์การบริหารส่วนตำบลซบปาดเปิ้นก็มาปรึกษาตลอดจนถึงตามโรงพยาบาลแม่เมาะนะตามสาธารณสุขอำเภอก็มาคุยกันก็เห็นปัญหาว่าจะต้องแก้ไขก็เลยปากันตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้นทันบูฝังเป้าหมายแรกๆเลยเนี่ยก็คือแก้ปัญหาภาวะโรคซึมเศร้าการฆ่าตัวตายของผู้สูงวัยเอาผู้สูงอายุมาปะกันมาเจอกันนะมาโอ้มาเอ่ยมาแลกเปลี่ยนกันมากินข้าวด้วยกันม่วนงานสันเล่านะกิจกรรมแรกๆก็เป็นกิจกรรมร้องเพลงตบไม้ตบมือนะระยะหลังๆเขาก็หันว่ามันขาดไปในมิติของของเศรษฐกิจเพราะว่าผู้สูงวัยที่เป็นผู้สูงอายุในชนบทมันจำเป็นจะต้องมีรับประกันก็คือมีเงินมีทองอย่างน้อยเอาไว้ใช้จ่ายในเรื่องของค่าน้ำค่าไฟค่ากินค่าชาปนกิจศพหรืออื่นๆเนี่ยก็เลยคิดกิจกรรมที่มันเป็นกิจกรรมที่สร้างเศรษฐกิจขึ้นบอกว่าจะเป็นเรื่องของการทำเหรียญโปรยทานทำผ้าเช็ดเท้านะทำตุงทำโกมอะไรอย่างขึ้นมาจนกระทั่งที่หลายผู้หลายคนก็สามารถขยับขยายเอาไปทำได้นะฮะมันก็แก้ปัญหาการฆ่าตัวตายของผู้สูงอายุในวันนี้ตำบลซบปาดนะผู้สูงอายุบ่มีแล้วในส่วนของการฆ่าตัวตายแต่ว่าสถิติการฆ่าตัวตายก็ยังมีอยู่ไปโตในกลุ่มของคนหนุ่มสาว40ขึ้นไปจนถึง5-60อ่ะ50อ่ะนะฮะในมิตินี้ก็จะต้องหาทางออกกันต่อไปแต่ก็ยังดีว่าการฆ่าตัวตายของผู้สูงวัยของผู้สูงอายุนั้นมันลดลงได้อย่างตาเห็นเพราะอย่างเพราะว่ามีสุขภาพสังคมที่ดีแล้วในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้ท่านผู้ฟังในวันที่13ธันวาจะปะพบกันกับผู้สูงอายุตำบลพิชัยองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัยนะแล้วก็อาจารย์พระครูสถิตธรรมวิพัฒน์จ้าวาดวัดใบศิราทองเปิ้นก็จะปาผู้สูงอายุในตำบลพิชัยนะมีอยู่ประมาณสัก5-60เพราะว่าเปิ้นเพิ่งเปิดเป็นปีแรกของเฮานี่เปิดมา6-7ปีแล้วนะมาปะกันเอาผู้สูงอายุ2ตำบล นี้นะตำบลซบปาดกับตำบลพิชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางกับอำเภอแม่เมาะมาปะกันมาอู้คุยกันมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำกิจกรรมร่วมกันนะอย่างเนี้ยนะฮะท่านผู้ฟังท่านใดวันที่13ธันวามีเวลาอาจจะมาแวะมาพอมากอยก็ได้นะเอากับข้าวกับปลาเอาน้ำฝนะมาเลี้ยงก็ได้นะอันนี้คือสุขภาพสังคมดีสังคมดีเนี่ยมันต้องดีท่านผู้ฟังพุทธศาสนาก็อู้ถึงเรื่องสังคมดีก็คือปฏิรูปประเทศวาโสจะอยู่ในประเทศอันเหมาะสมก็คืออยู่ในสังคมที่ดีถ้าเราเกิดในสังคมดีสังคมที่อุดมไปด้วยปัญญาคนมีเหตุมีผลมีศีลธรรมที่ดีเราก็จะเจริญไปในทางที่ดีแต่ถ้าไปอยู่ในสังคมที่มันบ่ดีมันมีปัญหามันก็จะ
ขวางการเจริญของเขาไปหน่อยนึงแต่บ่ได้หมายความว่าเขาจะเจริญบ่ได้นะฮะมันเจริญได้หมดอ่ะมันอยู่ที่เขาจะปรับตัวอันนี้คือสุขภาพสังคมดีเป็นสิ่งแรกที่จะต้องมอบให้กับผู้สูงอายุแล้วก็วันนี้ทางออกที่ดีที่สุดก็คือโรงเรียนผู้สูงอายุนะฮะแล้วก็อารับต่อไปก็คือการมาสร้างสังคมโดยรวมเพื่อมันดีแต่มันยากหน่อยหนึ่งสำหรับประเทศไทยนะแต่มันนึงคือสุขภาพกายดีท่านผู้ฟังการออกกำลังกายนั้นจะยะให้ร่างกายแข็งแรงอยู่เสมอนอกจากจะช่วยป้องกันโรคภัยแล้วเนี่ยเมื่อเราออกกำลังกายร่างกายจะหลั่งสารนะแลคเตตออกมาซึ่งเป็นสารแห่งความสุขออกมาโดยสารเอนโดฟินขออภัยนะหลั่งสารเอนโดฟินออกมามันก็จะทำให้ไปซ่อมแซมในส่วนที่มันสึกหรอในส่วนจิตใจให้มันสุขมันดื่มมันดำกับการได้ออกกำลังกายถ้าบ่ออกกำลังกายสารแลคเตตซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งก็จะออกมานะอันการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงวัยเนี่ยบ่ต้องไปยะอย่างนักมาต้องไปยะอย่างแห้งเตียวนะฮะเตียวแวกท่านไปท่านมานี่แล้วก็ถ้าเดินดูเหมือนว่ามันจะล้มเซๆก็มีติเกาะติกำมีไม้เท้าอย่างไปตัวน่าจะไปอยู่บ่ดอกบ่ได้เคลื่อนไหวแต่สังเกตคนเฒ่าบ้านเฒ่าตามชนบทบ้านนอกเพิ่นมาอยู่บ่ได้นะนะบึดลกนั่นบึดแสะหญ้านี่บึดไส้นั่นแปลงนี่มันตีนมันเมื่อสุขภาพก็เลยแข็งแรงอันนี้เป็นสุขภาพดีที่สองก็คือสุขภาพกายดีแล้วคนเฒ่าเนี่ยจะไปเฮ้อล้มท่านผู้ฟังต้องพยายามบ่เฮ้อล้มถ้าล้มลงแล้วเนี่ยกระดูกกระเดี่ยวจะหักจะเงี้ยงมันก็จะเป็นอันตรายนะอันนี้คือสุขภาพกายดีอันที่สองอันที่สามสุขภาพสติปัญญาดีอันการที่เฮ้อสมองเนี่ยได้คิดเฮ้อสมองได้วิเคราะห์ในเรื่องเบาๆประจำสม่ำเสมอหรือเล่นเกมที่มันฝึกขับสมองบ่เฮ้อมันทื่อนี่นะประจำสม่ำเสมอมันก็จะป้องกันโรคอัลไซเมอร์โรคความจำเสื่อมได้นะเพราะฉะนั้นคนเฒ่านะต้องมันคิดมันวิเคราะห์มันหาเหตุหาผลนะไม่ใช่ว่าไปมันเล่าหน้าจ่าขวัญก็กลุ่มกัน3แยก4แยกนั่งปู่นั่นเป็นอย่างอันเนี่ยนั่นเป็นอย่างอีลุงนั่นเป็นอย่างอันบ่าน้องนั่นเป็นอย่างอีมีกิ๊กมีก๊อกเอาเล่ากันไปเนี่ยอันนั้นมันบ่สร้างสรรค์โลกมันก็ต้องกึดหาสิ่งที่มันสร้างสรรค์นะมาทำในสิ่งที่มันสร้างสรรค์รับสมองตัวเองมองเฮ้อสมองมันเป็นขี้เมี้ยงมองเฮ้อสมองมันเป็นสนิมนะฮะอันนี้อย่างที่สามนะอันที่สี่คือสุขภาพอารมณ์ดีท่านผู้ฟังอารมณ์ดีเป็นแห่งประเด็นหลักแห่งเป็นแห่งประเด็นหนึ่งซึ่งเป็นประเด็นหลักของการมีสุขภาพที่ดีนะต้องคิดบวกคิดในแง่บวกนะไว้เสมออันข้อนี้เนี่ยข้อที่4เนี่ยอาตมาภาพก็บอกว่าต้องท่องคาถาไว้เนอะว่ารื่นเริงบันเทิงใจเป็นกำไรของชีวิตวันไหนที่หงุดหงิดเป็นชีวิตที่ขาดทุนนะรื่นเริงบันเทิงใจเป็นกำไรของชีวิตวันไหนที่หงุดหงิดเป็นชีวิตที่ขาดทุนนะหรือเอากรรมของป้ออาจารย์มัคคนายกทั้งหลายทั้งปวงที่เปิ้นชอบอู้บ่อยๆว่าใจใสเป็นบุญใจคุณเป็นบาปนะใจใสเป็นบุญใจคุณเป็นบาปหรือเอาคาถาของไตรลักษณ์ก็คือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมาใจสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่ดีและบ่ดีเราก็ตั้งคาถาขึ้นเลยว่าเออมันเกิดขึ้นแล้วเนาะตอนนี้มันตั้งอยู่เดี๋ยวมันก็ดับไปนะเดี๋ยวมันก็หมดไปนะอย่างเงี้ยมันจะทำให้เรานั้นเป็นคนที่มีสุขภาพดีเป็นคนอารมณ์ดีเป็นคนที่มีจิตดีแล้วก็จะต้องคิดในแง่บวกเสมอแต่อันนึงก็ต้องคิดป้องกันในแง่ลบไว้พ้องนะฮะแต่ส่วนใหญ่เนี่ย 60-70% คิดในแง่บวกเอาสัก 30% คิดในแง่ของการป้องกันคิดในแง่ลบไว้พ้องนะฮะอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เรานั้นมีสุขภาพจิตดีแต่ต้องมองว่าปัญหามันเป็นธรรมดาของโลกนะ
นะโลกตราบใดที่เฮายังอยู่ในโลกแล้วก็ตราบใดที่เฮายังบ่ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์มันก็ย่อมมีปัญหาประจำสม่ำเสมอบ่ใช่ว่ามันเกิดจากทั้งโลกมันเกิดจากใจเฮาที่มันบ่เข้าใจโลกแต่ถ้าเป็นพระอรหันต์เนี่ยเปิ้นเข้าใจโลกนะเปิ้นก็จะบอกว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มันเกิดขึ้นน่ะมันเป็นเช่นนั้นเองนะตถตาเป็นเช่นนั้นเองอ๋อมันเป็นอย่างนี้มันเป็นธรรมดานะเมื่อเกิดเป็นคนต้องทุกข์ทนกับปัญหามากไปกว่านั้นต้องเข้าใจปัญหาพุทธศาสนาก็เลยเริ่มต้นที่ทุกข์นะเริ่มต้นที่ความทุกข์นะอริยสัจ4ก็เริ่มต้นที่ความทุกข์นะทุกข์คือความลำบากนะสมุทัยคือเหตุที่เกิดสาเหตุของความทุกข์นิโรธคือความดับทุกข์มรรคคือวิธีการของการดับทุกข์พุทธศาสนาถ้ามองมุมในแง่ของคนทั่วไปเขามองว่าเป็นศาสนาของทุนิยมเป็นศาสนาที่อู้แต่เรื่องทุกข์นะเรื่องลำบากแต่ถ้ามองให้ครบองค์ประกอบของมันเนี่ยจะเข้าใจว่าโอ้พุทธศาสนานี่เป็นศาสนาที่ลึกซึ้งนะเอาจนถึงเก้าต้นแล้วก็ปลายเลยบ่ใช่อู้แต่เรื่องทุกข์อย่างเดียวพุทธเจ้าก็อู้แต่เรื่องความอู้ถึงเรื่องความสุขด้วยวิธีการในการถึงความสุขนั้นโดยถ้าดับทุกข์ได้อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาก็เอาหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาเหล่านี้มาใช้ในชีวิตประจำวันของผู้สูงวัยนะเพื่อที่จะสุขภาพของผู้สูงวัยนั้นเป็นสุขภาพที่ดีเป็นคนที่มีอารมณ์ดีไข้หัวมั่นๆมีความสุขบ่เครียดนะแต่ว่าช่วงนี้ก็เครียดน้อยนึงเพราะว่าเศรษฐกิจมันบ่ดีเงินทองฝืดเคืองน้ำมันก่อแปลงก่อไฟก่อแปลงยังก่อแปลงไม่หมดนะกูยังนะฮะมันก็เลยทำให้ค่อนข้างที่จะตึงๆน้อยนึงแต่อย่างไรก็ตามต้องมองคิดบวกอย่างที่อาตมาภาพบอกนะรื่นเริงบันเทิงใจเป็นกำไรของชีวิตวันไหนที่หงุดหงิดเป็นชีวิตที่ขาดทุนนะรื่นเริงบันเทิงใจเป็นกำไรของชีวิตวันไหนที่หงุดหงิดเป็นชีวิตที่ขาดทุนใจใสเป็นบุญใจคุณเป็นบาปนะยึดไว้ก็หนักกักไว้ก็ทุกข์ปล่อยวางว่างเว้นจึงเป็นสุขนะอันนี้คือสุขภาพอารมณ์ดีนะฮะแหมอันหนึ่งอันที่ห้าสุขภาพงานดีนั่นบูท่านผู้ฟังผู้สูงวัยหลายท่านเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานที่เปิ้นถนัดหลายๆท่านมีความถนัดมากกว่าคนรุ่นหลังเลยทีเดียวซึ่งนั่นก็คือผ่านฮ้อนผ่านหนาวมาหมดในที่นี้เนี่ยหมอเปิ้นแนะนำเปิ้นสนับสนุนให้ท่านผู้สูงอายุที่ยังมีแรงมีความชื่นชอบที่จะทำงานที่ท่านเคยทำไม่ว่าจะเป็นงานอดิเรกงานที่ท่านเคยทำก่อนเกษียณหากท่านยังทำไหวก็แนะนำให้ท่านทำต่อได้เลยนอกจากจะเป็นประโยชน์และความสุขของท่านแล้วยังเป็นประโยชน์แก่คนรุ่นหลังที่ได้มาเรียนรู้จากท่านที่มีประสบการณ์กันตัวอันเรื่องสุขภาพงานดีเนี่ยหันหลายคนรับราชการจนอายุ60เพื่อเกษียณแต่มีบางอย่างที่สามารถให้ต่ออายุได้อย่างเงี้ยก็ต่อไปทำไปแต่คนที่ต่ออายุราชการบ่ได้เกษียณมาแล้วเปิ้นก็บ่ได้หยุดงานสังคมนะหลายคนผันตัวไปยะหันยะนี่สร้างสรรค์สังคมหลากหลายเลยทีเดียวนะอัตติอาตมาห้ามเห็นเพราะว่าเปิ้นบ่กังวลถึงเรื่องรายได้เพราะว่าเปิ้นมีบำเหน็จบำนาญเพื่อนก็สร้างสรรค์สังคมไปพัฒนาสังคมไปทำไปแบบมีความสุขนะฮะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งคือสุขภาพงานดีนะฮะอันที่หกเป็นเรื่องของสุขภาพการเงินดีท่านผู้ฟังมันปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเงินเนี่ยก็เป็นปัจจัยหลักอันหนึ่งในการดำรงชีวิตการมีเงินเพียงพอต่อการใช้จ่ายในช่วงสูงวัยก็มีความสำคัญมากพอสมควรสำหรับผู้สูงอายุที่ยังบ่สูงวัยก็อย่าลืมวางแผนการบริหารจัดการสตางค์ไว้ตัวเพราะว่าเมื่อ
ลำบากตอนแก่เนี่ยมันจะลำบากหลายเรื่องเพราะเรี่ยวแรงความคิดไอ้อย่างมันทดถอยมดจะมากึดสร้างห้างแตกมันก็ลำบากนะฮะเพราะนั้นการวางแผนการเงินที่ดีมันก็เป็นความสุขอันหนึ่งในช่วงเนี้ยเปิ้นก็มีการรณรงค์พระราชบัญญัติผู้สูงอายุและบำนาญชราภาพหรือบำนาญทั่วหน้าเนี่ยนะเท่าที่จำบ่ผิดนะฮะพยายามพักดันโดยสภาองค์กรของผู้บริโภคเปิ้นพักดันฮื้อผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปที่มีรายได้ต่ำที่บ่มีเงินบำเหน็จบำนาญจากการรับราชการจากรัฐวิสาหกิจองค์กรเอกชนต่างๆอย่างเงี้ยนะก็จะได้เดือนละ 3,000 บาทต่อคนต่อเดือนนะฮะคือถามว่ามันดีแค่ไหนก็มันดีกว่า600ดู600บาทเนี่ยเอาไปซื้ออย่างกับเสี้ยงกําเดียวเนี่ยแต่ถ้า 3,000 น่ะวันละ100อ่ะ3,000กับเดือนนึงเดือนวันละ100มันก็อยู่ได้นะบางคนน่ะนะฮะเพราะฉะนั้นตับเนี่ยมันสำคัญตอนนี้ก็มีการล่ารายชื่อการลงรายชื่อการรณรงค์กันอย่างกันนักพอสมควรนะฮะเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังสองส่วนเนาะส่วนหนึ่งคือการวางแผนการเงินที่ดีเฮาจะตุกยำหนุ่มหรือสบายยำแก่หรือจะตุกจะสบายยำหนุ่มหรือตุกยำแก่อันนี้เฮาเลือกได้หรอแล้วเฮาจะปล่อยชีวิตไปตามยถากรรมไปตายเอาดาบหน้าเนี่ยมันก็ดึงได้ตายแต่เพราะฉะนั้นเพื่อให้มันเกิดความมั่นคงวันนี้เรายังหนุ่มเราก็ต้องวางแผนการเงินเก็บออมลงทุนนะพุทธเจ้าได้อู้ถึงเรื่องนี้ไว้นะเรื่องของโภคะวิภาคการแบ่งเงินออกเป็นส่วนๆส่วนหนึ่งเอาไปกินไปใช้ส่วนที่สองเอาเก็บออมไว้ยามจำเป็นส่วนที่สามเอาไว้ลงทุนนะได้เงินมาหนึ่งก้อนต้องแบ่งเป็นสามส่วนอย่างเงี้ยนะถ้าใครบ่มีเงินเก็บเลยนะเพราะว่าเศรษฐกิจมันทดถอยเนาะไอ้อย่างกอแปงเนี่ยหลายคนก็บอกว่าบ่ต้องไปถามถึงเงินเก็บถ้าอาจารย์เงินที่ใช้ถึงวันนี้ก็แทบจะบอกแต่ว่ามันต้องบริหารจัดการต้องหารายได้นะอย่างสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยได้อู้ถึงหัวใจเศรษฐีอุอากาสะขยันหารักษาไว้ใกล้บัณฑิตเลี้ยงชีวิตเหมาะสมก็สามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันสุขภาพการเงินของเฮาเนี่ยมันดีขึ้นนะฮะอันสุดท้ายท่านผู้ฟังสุขภาพจิตวิญญาณดีสุขภาพจิตวิญญาณดีเนี่ยมันเป็นความสงบของจิตใจเป็นความนิ่งของจิตใจซึ่งต้องผ่านการทำสมาธิผู้สูงวัยมีเวลาเยอะจะไปอยู่บ่ได้นะฝึกสมาธิอย่างน้อยวันละ15นาที30นาทีทุกเช้าทุกเย็นก็ได้เอาเวลาไหนก็ได้แล้วแต่เมื่อวันก็ได้ฝึกไว้นะเฮื่อใจมันเข้มแข็งมั่นคงเฮื่อมันมีความสุขความสงบเท่านี้เจ็ดอย่างนี้มันก็ส่งผลเฮื่อท่านผู้ฟังมีอายุยืนและมีความสุขในบั้นปลายของชีวิตอันนี้เป็นบทความนะเรื่องสุขภาพดีเจ็ดประการสำหรับผู้สูงวัยเริ่มต้นที่ตัวท่านเองโดยอาจารย์หมอเก่งพงตั้งอรุณสันติอายุรแพทย์ประจำโรงพยาบาลผู้สูงอายุผู้ชำนาญงานเนิร์สซิ่งแคร์ผู้สูงวัยเจ็ดอย่างนะมีอย่างพ่องมีสุขภาพสังคมดีสุขภาพกายดีสุขภาพปัญญาดีสุขภาพอารมณ์ดีสุขภาพงานดีสุขภาพการเงินดีแล้วก็จิตวิญญาณดีเจ็ดอย่างเจ็ดประการสำหรับผู้สูงวัยเอาละท่านผู้ฟังเหลือบแลพอเวลาตอนนี้ได้เวลาเปิดสายให้ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านนะได้โทรเข้ามาร่วมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันแล้วท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่โทรมาเช็คสัญญาณโทรเข้ามาถามคำถามโทรเข้ามาให้กำลังใจกันได้ที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงกำกึดความเห็นกันในเวลานี้อยู่ประมาณสัก17-18นาทีนะฮะในวันนี้ก็อู้เอ่ยถึงเรื่องของสุขภาพ7มิติของผู้สูงวัยก็ถือว่าเป็นประโยชน์ครับท่านผู้ฟังอยู่นะฮะวันนี้มีสายเข้ามาสาย1เดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเพื่อจะว่าจะได้พร้อมเจริญพร
สาธุเจริญพรโยมแม่ฟังจากทางใดเอาสาธุสัญญาณชัดเจนดีเนาะเอาสาธุแล้ววันนี้ได้ประโยชน์นักเนาะแม่นอกจากการฟังนี่เนาะสาธุอนุโมทนาบุญกับโยมแม่ที่ติดตามแล้วฟังแล้วโทรเข้ามาเนอสาธุนะเอาสาธุได้โยมแม่ไปห่วมบุญกันเนอแม่เนอสาธุสาธุเจริญพรต้องขออภัยกระสายนี้พอดีอันสัญญาณที่โทรเข้ามาเสียงมันบ่ออกเดี๋ยวปิดโทรศัพท์กำก่อนแล้วก็จะเปิดใหม่ต้องขออภัยกับท่านผู้ฟังเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังนู่ที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122ตะกี้สายแรกโทรเข้ามาบอกว่าสัญญาณชัดเจนดีแล้วก็ได้ประโยชน์กับ7ข้อนั้นที่จะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็วันนี้จะไปห่วมกฐินตัวต้องอนุโมทนาแต่ว่าเสียงมันบ่ออกลำโพงนะฮะโทรเข้ามาใหม่นะท่านผู้ฟังเนอะที่เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเจริญพรสาธุยอมแม่แนะนำตัวน้อยแม่บุญนักอันนาแก่เจ้าสาธุอนุโมทนาบุญวันนี้ได้ประโยชน์หลายเนาะแม่เนาะได้ประโยชน์เยอะเลยสาธุเจ้าได้สิยังละสาธุอนุโมทนาบุญที่ติดตามรับฟังแล้วก็ที่โทรเข้ามาให้กำลังใจกันเนาะแม่เนาะข้างๆมันจะบอกใครติดต่อได้เนาะมันมีสัญญาณจะได้โทรอ๋อเปิ้นๆฟังกันนักเปิ้นโทรกันเข้ามาหลายโยมแม่สัญญาณก็เลยติดๆขัดๆสาธุแม่อนุโมทนาสาธุสาธุนะโยมสาธุจำได้โยมแม่จำได้สาธุเนออนุโมทนาบุญกับแม่บุญนักนะบ้านนาแจ้อำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางโทรเข้ามาให้กำลังใจกันเป็นสายที่2เรียนเชิญเจริญพรเนอร์ดันผู้ฟังเนอร์ที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122โทรเข้ามาร่วมบูร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันในรายการธรรมาภิวัตรวันนี้ซึ่งเป็นวันเสาร์นะฮะเวลาของท่านผู้ฟังมีอยู่นะแล้วก็หลายคนหลายท่านก็จะไปกินไปตาในงานกฐินมี3สายโทรเข้ามาแต่บ่ได้รับสายลุดไปโทรเข้ามาใหม่เนาะที่เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาลุดไปแหมแล้วนะฮะสายที่4ลุดไปโทรเข้ามาใหม่เนอะโยมเนาะที่เบอร์064-125-4122สำหรับโยมที่โทรเข้ามาแล้วสายลุดไปโยมที่ยังบ่ได้โทรเตื้อพี่น้องที่ฟังทางเชียงใหม่ลำปูนลำปางแต่นั่นพะเยาเชียงรายแม่ฮ่องสอนตลอดจนถึงฟังทางอินเทอร์เน็ตก็โทรเข้ามาได้เนอะเช็คสัญญาณกันนะพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเจริญพรสาธุค่ะนมัสการเจ้าสาธุโยมแม่แนะนำตัวน้อยแม่เทียมคนบ้านแพร่ดันตันตังบ้านกัดเมฆเนี่ยเจ้าเอาสาธุสัญญาณชัดเจนเนาะแม่เนาะวันนี้เจ้าสัญญาณชัดเจนได้ประโยชน์หลายเนาะสุขภาพดีเจ็ดอย่างเนี่ยนะเจ้าฟังอยู่เจ้าโอ้อนุโมทนาบุญกับโยมแม่จัดนักเนาะถ้ามีโอกาสโยมแม่จะไปหาท่านศรีวัดบ้านบ้านบ้านอย่างกันบ้านซบเตินตำบลซบปาดอำเภอแม่เมาะโยมแม่ขาดเนาะแม่นละโยมแม่แม่นละยังได้กระโทรมาเนอะถ้าจะมาเนอะโยมแม่เนอะสาธุเจริญพรโยมแม่โทรเข้ามาจากลำปางนะฮะเรียนเชิญเจริญพรเนอะเวลาเหลือ10กว่านาทีได้ที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมบูร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันโทรเข้ามาเช็คสัญญาณโทรเข้ามาให้กำลังใจกันนะที่เบอร์064-125-4122ท่านใดอยากจะร่วมทำบุญงานส่งท้ายด้วยศีลเริ่มต้นด้วยธรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็จะเจริญพรเนอะเดี๋ยวสักกันเนื่องจะได้บอกหมายเลขบัญชีพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเจริญพร
กราบนมัสการเจ้าสาธุเจริญพรยมแม่แนะนำตัวน้อยแม่สีทอนบ้านกระไฟสันทรายเจ้าเอาสาธุสัญญาณชัดเจนเนาะแม่เนาะชัดเจนดี104เจ้าอ๋อของวัดไฟหินเนาะแม่เนาะเอาอนุโมทนาบุญแม่ที่ติดตามรับฟังท่านผู้เตือนไปไม่ได้โทรจับเบอร์ไม่ได้วันนี้มันบอกเลิมกันเลยจับได้แล้วโอเคกับนี้โทรเข้ามามันๆนะแม่เนอะเออบางคนค้าแม่ตอนเจ้าวันอังคารเนาะแม่เนาะตอนเจ้าเนาะอืมสาธุแม่อนุโมทนาบุญกับแม่จัดมากสาธุสาธุโยมแม่โทรมาจากเชียงใหม่โทรเข้ามาเฮือกำลังใจกันนะฮะเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังเนาะเหลือเวลา10กว่านาทีที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาท่านใดอยากจะร่วมทำบุญงานส่งท้ายด้วยศีลเริ่มต้นด้วยธรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2566ถึง2567บอกว่าจะเป็นมาเลี้ยงอาหารนะมาของรางวัลตัวในการทำกิจกรรมต่างๆซึ่งใช้งบประมาณอยู่พอสมควรสามารถร่วมสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมอันเป็นมหากุศลได้ที่บัญชีที่พักส่งสถาบันธรรมาภิวัตน์เป็นธนาคารกรุงไทยสาขาประตูชัยหมายเลขบัญชี5360755318นะหมายเลขบัญชี5360755318นะบัญชีที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตน์ธนาคารกรุงไทยสาขาประตูชัยนะฮะเวลาเหลือ7นาทีท่านผู้ฟังมีอยู่ประมาณสัก 4-5 สายที่โทรเข้ามาแล้วบัดติดโทรเข้ามาแล้วบัดได้รับสายเรียนเชิญเจริญพรโทรเข้ามาใหม่เนอร์ที่เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่องเจริญพรสาธุยมแม่ลีวิทยุน้อยหนึ่งเนอเสียงมันสะท้อน ลีวิทยุน้อยหนึ่งยมแม่แนะนำตัวน้อยเอาบ้านต้นต้องอำเภอเมืองลำปางเนาะแม่เนาะสัญญาณเป็นได้พ่อแม่บ้านต้นต้องอะยังก็แม่อ๋อวันที่ต่อใดก็แม่สิบธันวาคมเนาะที่ไหนก็บ้านต้นต้องแหละมาต้องลงบ้านฝนบันเลงอ่ะครับอ๋อเปิ้นรอพระเนาะแม่เนาะโอ้อนุโมทนาบุญให้พี่น้องไปร่วมบุญกันเนาะนะสาธุเนาะแม่เนาะโอ้สาธุเนาะแม่เนาะสาธุพอดีเสียงบ่ค่อยชัดเจนโยมแม่โทรศัพท์อาจจะมีปัญหาเหลือเวลาแฮมโยเนอร์ตะกี้บ้านต้นต้องบันโทรมาว่าวันที่10ธันวาเปิ้นจะมีรอพระนะต้องอนุโมทนาบุญโดยที่เอาข่าวบุญข่าวกุศลมาบอกพี่น้องกันนะฮะเรียนเชิญเจริญพรที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122ตะกี้บ่แล้วบ่หายเด้อนะทําบุญส่งท้ายด้วยศีลเริ่มต้นด้วยธรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่จะถึงนี้เนี่ยอาตมาภาพก็ได้อู้ลักการแล้วบอกว่าถ้าเริ่มต้นดีชีวิตเขาจะดีโชคดีตลอดปีตลอดไปนะถ้าเริ่มต้นตั้งเก้าบ่ดีมันบ่มั่นคงก็จะโลเละนะฮะเพราะฉะนั้นเชิญท่านผู้ชมท่านผู้ฟังมาร่วมทำบุญกันนะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะด้วยศีลด้วยธรรมนะที่บัญชีของที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตน์ธนาคารกรุงไทยสาขาประตูชัยหมายเลขบัญชี5360755318หมายเลขบัญชี5360755318นะฮะเวลาพอที่จะมีเหลืออยู่นะท่านผู้ฟังเนอะ5นาที6นาทีได้ที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามา
ร่วมบูร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันวันนี้เอาสุขภาพดีเจ็ดประการสำหรับผู้สูงวัยเริ่มต้นที่ตัวท่านเองของอาจารย์หมอเก่งพงษ์ตั้งอรุณสันติอายุรเวชประจำโรงพยาบาลผู้สูงอายุผู้ชำนาญงานเนิร์สซิ่งแคร์ผู้สูงวัยมาอู้ให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังเจ็ดอย่างเจ็ดประการฟังแล้วเอาไปใช้นะท่านผู้ฟังเนอะเอาไปสร้างภูมิคุ้มกันเฮ้ตัวเก่าเนี่ยมันเข้มแข็งมันมีพลังที่สำคัญที่สุดเนี่ยถ้าเราเตรียมตัวเฮ้พร้อมก่อนที่จะเข้าสู่วัยผู้สูงวัยเนี่ยในวัยผู้สูงวัยถ้าเราเตรียมตัวพร้อมแล้วมันก็จะมีความสุขแต่ว่าถ้าเราบ่เตรียมตัวเข้าสู่วัยผู้สูงวัยโดยที่ไม่มีการเตรียมตัวเนี่ยมันก็จะตุกจะลำบากจังหวัดลำปางเป็นจังหวัดอันดับหนึ่งของประเทศไทยที่มีจำนวนผู้สูงอายุมากที่สุดในประเทศในจังหวัดต่างๆ76 77จังหวัดเนี้ยจังหวัดลำปางเป็นอันดับหนึ่งของจังหวัดที่มีผู้สูงวัยมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศเพราะฉะนั้นนานพี่น้องลำปางหรือพี่น้องอื่นๆก็ตามที่ได้ยินได้ฟังเมื่อเฮาสูงวัยมาแล้วนะเฮาก็ต้องเตรียมตัวแล้วเฮาก็จะต้องปรับตัวสำหรับคนหนุ่มคนกำ50เนี่ยบัดนี้เปิ้นคืออายุ55ปีขึ้นไปเนี่ยเตรียมตัวเข้าไปสู่วัยผู้สูงวัย5ปีอาจจะต้องพร้อมในเรื่องของการงบประมาณในการใช้จ่ายในช่วงสูงวัยบัดเดี๋ยวนี้กำลังมีการเรียกร้องเรื่องของผู้สูงวัยมีพระราชบัญญัติร่างพระราชบัญญัติผู้สูงวัยแล้วก็บำนาญทั่วหน้านะผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีเป็นต้นไปได้รับเงินงบประมาณ 3,000 บาทต่อคนนะทุกคนนะที่บ่มีบำเหน็จบ่มีบำนาญบ่ได้รับราชการมาก่อนอย่างมาก่อนอย่างเงี้ยถึงแม้จะมีแต่ถ้ามันต่ำกว่ารายได้ที่สามารถจะเลี้ยงชีพได้ก็สามารถรับตอนนี้ได้ตอนนี้กำลังล่ารายชื่อกำลังพักดันกันเพื่อเกิดการเคลื่อนไหวก็จะเข้าสู่สภาในเดือนธันวาที่จะถึงนี้เพื่อจะให้สภาผู้แทนราษฎรเปิ้นพิจารณาถ้าเปิ้นเห็นชอบก็ส่งไปที่สมาชิกวุฒิสภาสวสวเห็นชอบก็ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษามันก็จะเกิดมรรคผลนะสำหรับผู้สูงวัยลูกหลานตาลเต้าที่ส่งเงินเฮ้อประจำก็ลดเงินส่งลงเพราะว่า 3,000 บาทอย่างน้อยรัฐเลี้ยงดูแล้วเงินที่จะส่งทุกเดือนอย่างน้อย 6,000 เนี่ยเฮาก็จะส่งแค่ 3,000 เพราะเห็น 3,000 นี่รัฐเปิ้นฮื้อแห่ง 3,000 นั้นก็เก็บไว้เอาไปออมเตรียมตัวเข้าไปสู่วัยผู้สูงวัยหรือออมเอาไว้ลงทุนหรือเอาไว้กินไว้ใช้ในชีวิตประจำวันมันดีต่อทุกคนมันดีต่อทุกฝ่ายนะอันนี้ก็อู้ฮือท่านนะผู้ฟังนะทั้งหลายได้ฟังกันเอาละท่านผู้ฟังเหลือบแลดูเวลานะของรายการธรรมาภิวัตน์อันเป็นรายการวิทยุเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมรายการนี้รับผิดชอบโดยอาตมาภาพระสาธิตธีระปัญโญผู้อำนวยการสถาบันธรรมาภิวัตน์สถาบันเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมตั้งอยู่ณที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตน์บ้านศพเติ๋นตำบลศพปาดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางต้องเอารายการนี้จากลาท่านผู้ฟังทั้งหลายไปก่อนเราจะปะจะพบกันทำไมทุกวันอังคารในเวลา 4:00 จนถึง 7:00 แม่เจ้าและวันเสาร์นะ 8:00 ถึง 9:00 ตลอดจนถึงวันพฤหัสบดี 2:00 ถึง 3:00 วันนี้หมดเวลาแล้วต้องเอารายการจากลาท่านผู้ฟังทั้งหลายไปก่อนสัพพะพุทธานุภาเวนะด้วยเดชเดชะอนุภาพของพระพุทธเจ้าสัพพะธรรมานุภาเวนะด้วยเดชเดชะอนุภาพของพระธรรมเจ้าสัพพะสังฆานุภาเวนะด้วยเดชเดชะอนุภาพของพระสังฆเจ้าสัทธาสุทีพระวันตุเตขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่บรรดาศรัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านตลอดกาลเป็นนิจเทอญจเจริญพร